สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับมาแล้วนะครับนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของพระเครื่องกันนะครับยามเช้าแบบนี้นะครับก็แบ่งปันความรู้เรื่องของพระเครื่องนะครับพระเครื่องนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันให้นะครับก็ต้องบอกเลยสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆในแฟนเพจ Facebook โทนบางแค FC แล้วก็สวัสดีทาง YouTube นะครับเพื่อนๆทาง YouTube นะครับโทนบางแคพาเครื่องเมืองไทยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีคุณ BM นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันนะครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีคุณตั้ม LKD นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยววันนี้จะแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับแบ่งปันพระเหรียญนะครับลุ่มน้ำแม่กองลุ่มน้ำแม่กองไหมสมุทรสาครนี่ลุ่มน้ำแม่กองไหมน่าจะแม่กองนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาว่าเป็นพระเหรียญหายากพระเหรียญยอดนิยมเอาสวัสดีคุณตั้มพันล้านสวัสดีคุณโกเพียงรักนะครับท่านใดจะออกใบเซอร์ใบการันตีพระนะครับจะออกใบเซอร์ใบการันตีพระก็ไปได้นะครับพระเครื่องเมืองไทยสาขาราชบุรีนะครับดำเนินงานโดยคุณโกเพียงรักนี่แหละครับนะครับสวัสดีคุณธนาครับสวัสดีพี่พงวิทย์นะครับขับรถบางขุนเทียนชายทะเลชัดเจนโอ้เยี่ยมเลยครับพี่ไปสูดบรรยากาศยามเช้าบางขุนเทียนชายทะเลแล้วพี่สวัสดีครับคุณต่อนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับยังก็เสียงขนาดนี้แล้วครับยังแหกปากไม่ได้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ครับเครื่องยังไม่เดินเต็มที่ครับเครื่องยังไม่ร้อนครับเดี๋ยวถ้าเครื่องร้อนแล้วปุ๊บโอ้โหเสียงสนั่นหวั่นไหวครับต้องใช้ที่อุดนะครับสวัสดีครับคุณหยกสยามมีดีครับสวัสดีนะครับโอเคอ่ะวันนี้นะครับผมก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันให้ความรู้นะวันนี้ผมจะพาไปดูเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะครับไม่รู้อยู่ในลุ่มน้ำแม่กองหรือเปล่าน่าจะลุ่มน้ำแม่กองนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันครับขออนุญาตเปลี่ยนกล้องเลยละกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะเอาให้ดูหลายวันแล้วนะครับพอดีติดองค์นั้นองค์นี้นะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาดูสักทีอ่ะวันนี้ได้ดูละนี่ครับนี่คือหลวงพ่อลุงนะครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะครับเหรียญหลังพระพุทธนะครับเหรียญหลังพระพุทธหลังพระพุทธนี่น่าจะสร้าง2488นะครับน่าจะสร้างปี2488นะครับเหรียญรุ่นแรกท่านเนี่ยน่าจะจำปีไม่ได้2484นะครับน่าจะ2484นะครับอันนี้น่าจะ2488นะครับ2488นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูจริงๆแล้วตรงน่าจะกันน้ำนะอันนี้นะไม่รู้กันน้ำป่ะเดี๋ยวแกะก่อนออกมาก่อนน่าจะกันน้ำหรือเปล่าโอ้ถ้าไม่กันน้ำก็โชคดีนะถ้ากันน้ำก็ต้องแกะพลาสติกอีกนะครับโอ้กันน้ำเนาะโอ้โหกันน้ำอ่ะไม่เป็นไรครับกันน้ำก็แกะพลาสติกออกมาเรามันสายแกะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับกันน้ำใช่ไหมมองเห็นไหมโอ้กันน้ำนะครับกันน้ำต้องแกะออกมานะครับไม่เป็นไรแย่นะครับเดี๋ยวแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วกันครับเหรียญสวยนะเหรียญนี้บอกว่าสวยด้วยนะครับออกมาแล้วนี่ครับหลุดเลยนะครับเราแกะแบบมืออาชีพนะผมแกะประจำอยู่แล้วพลาสติกนี่แกะจนชำนาญนะครับถ้าไม่ชำนาญจะแกะอย่างผมนะอาจจะเสียหายได้นะครับไม่ชำนาญจะแกะอย่างผมนะอาจจะเสียหายได้นะครับเสียงเบาอ่ะคุณเร่งโทรศัพท์คุณหรือยังคุณเร่งลองเร่งโทรศัพท์คุณก่อน
บางคนบอกเสียงเบาอ่ะแต่คุณยังไม่เร่งโทรศัพท์คุณน่ะคุณยังไม่เร่งเสียงโทรศัพท์คุณบางทีมันก็เบานะครับเออนะหลายๆคนบอกโอ้โหเนี่ยเสียงเบาคุณยังไม่ได้เร่งโทรศัพท์เลยผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับนะครับอยากเสียงดังก็ต้องมานั่งใกล้ๆผมนะครับแล้วก็ฟังผมเลย อ้าวโอเคครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าหลวงพ่อลุงหลังพระพุทธนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระครูไพโรจน์นะครับมันอะไรนะมันตาคมใช่ไหมมันตาคมใช่ไหมไพโรจน์มันตาคมนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระพุทธนะครับหรือเขียนว่าหลวงพ่อในโบสถ์นะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเวลาดูอย่างไรนะครับก็ดูเบสิกเหรียญทั่วไปครับดูเบสิกเหรียญครับ1ดูความคมนะครับสวัสดีครับพี่รักศรีเกตครับอาจารย์รักนะครับอาจารย์รักศรีเกตสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์รักนี่น่ารักมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงครับแล้วก็ให้ความรู้ด้านเรื่องพักเครื่องด้วยนะครับท่านก็มีเปิดซอสคอร์สสอนนะครับก็ไปเรียนรู้กับอาจารย์รักได้นะครับอ่ะมาครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเบสิกเหรียญเลยนะครับเบสิกเหรียญเลยนะครับคุณดู1เลยนะครับความคมชัดนะครับดูหน้าเหรียญความคมชัด2นะครับเนี่ยครับคุณดูไม่บวมเห็นไหมคือหน้าอาจจะนูนขึ้นมานิดนึงนะแต่ไม่บวมเห็นไหมคือนูนเนี่ยนูนธรรมชาตินะครับแล้วข้างหลังเป็นแอ่งนะครับเราสังเกตง่ายๆข้างหลังเป็นแอ่งนะคือหน้าเนี่ยเวลาเรามองข้างเนี่ยเหมือนจะนูนแต่นูนเนี่ยไม่บวมนะครับคือมันนูนด้วยธรรมชาตินะครับนูนด้วยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนูนด้วยธรรมชาติเนี่ยนะครับนูนด้วยธรรมชาติกับนูนบวมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนูนด้วยธรรมชาติกับนูนบวมไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านูนด้วยธรรมชาตินะครับนูนด้วยธรรมชาติคือปั๊มนูนแล้วข้างหลังเป็นแอ่งกระทะนะครับเห็นไหมเป็นแอ่งกระทะแต่แอ่งไม่เยอะนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นแอ่งกระทะแต่แอ่งไม่เยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราดูนะครับหยิบขึ้นมานะครับเหรียญเกจิรุ่นเก่านะคุณจำไว้เลยนะพอหยิบขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตนะเหรียญเกจิรุ่นเก่านะคุณจำผมไว้เลยนะครับดูช่วงใบหน้านะครับใบหน้าต้องไม่เพี้ยนนะครับใบหน้าต้องไม่เทียนดูตาลึกๆนะครับดูตาลึกๆครับคุณดูนะครับ1ใบหน้าไม่เพี้ยนครับดูตาลึกๆเนี่ยอย่างนี้ถือว่าลึกแล้วนะตาเนี่ยเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ส่วนมากอ่ะหน้าจะขึ้นตื้นนะแต่อย่างเงี้ยถือว่าลึกแล้วนะครับเห็นไหมครับดูตาลึกๆเห็นไหมครับดูตาดูช่วงตานะครับขอบตาเปลือกตานะครับจะมีส่วนนูนส่วนลึกนะครับดูคางนะครับดูคางดูส่วนที่ลึกนะครับดูส่วนที่ลึกนะครับนะหน้าไม่เพี้ยนเห็นไหมครับหน้าต้องไม่เพี้ยนนะครับต้องหน้าต้องไม่เพี้ยนนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณดูรายละเอียดทั่วไปนะครับรายละเอียดต่างๆบนพื้นเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนึงนะครับเหรียญรุ่นนี้บอกอย่างนึงคือพื้นเหรียญเนี่ยจะคล้ายๆเป็นผดนะครับจะคล้ายๆเป็นผดและเป็นเกือบทุกอันนะครับเป็นเกือบทุกเหรียญนะครับเนี่ยครับจะเป็นผดๆแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นผดๆแบบนี้นะครับไอ้ที่ตึงๆเลยเนี่ยน้อยนะครับผมแต่ผมไม่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะพอเช่ามากี่เหรียญเนี่ยก็จะเป็นผดๆแบบนี้นะครับผดๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำให้ดูง่ายเลยนะจะเป็นผดๆแบบนี้นะครับผดๆแบบนี้ผมว่าเนื่องด้วยอาจจะแกะบล็อกขึ้นมานะครับอาจจะแกะบล็อกขึ้นมานะครับแล้วระหว่างที่แกะบล็อกขึ้นมาเนี่ยแกะบล็อกเสร็จแล้วยังไม่ได้เอาไปปั๊มในทันทีนะครับยังไม่ได้เอาไปปั๊มในทันทีเนี่ยแล้วการเก็บรักษาในโบราณเนี่ยก็ไม่ได้เก็บที่ดีนักนะครับอาจจะมีความชื้นนะครับเพราะปี85เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับปี2485ในน้ำท่วมใหญ่นะครับนึกภาพออกตามผมนะคือผมไม่ได้จินตนาการเพ้อเจ้อนะผมคาดว่ามันเป็นไปได้นะครับแล้วโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานปั๊มเหรียญพวกนี้นะครับอยู่ในกทม.นะครับก็จะมีอมราธรตึกดินนะครับอมราธรตึกดินมีสุวรรณประดิษฐ์อั้งเตียงเซ้งนะครับนาถาจารุปกรณ์นะครับนะครับเหรียญนี้สร้างปี88แต่อาจจะแกะบล็อกก่อนหน้านั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าปี85เนี่ยนะครับปี85ในน้ำท่วมใหญ่85ถึง86ในน้ำท่วมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บรักษาบล็อกเนี่ยอาจจะไม่ดีอาจจะมีความชื้นก็จะทำให้บล็อกเนี่ยเป็นสนิมอาจจะนะผมไม่ได้บอกว่าใช่นะครับ
อาจจะนี่คือความคิดของผมนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับพอมีความชื้นนะครับก็ทำให้เป็นผดๆเป็นเม็ดแบบนี้คือเวลาจะมาปั๊มก็ตีแปรงทิ้งพอตีแปรงทิ้งเนี่ยไอ้สนิมที่มันขึ้นบนบล็อกเนี่ยมันก็จะทำให้มันอาจจะทำให้บล็อกนะครับเป็นผดๆนะครับเป็นผดๆนะครับหรือนะครับอย่างที่สองคือการรีดทองแดงไม่ดีนะครับการรีดทองแดงไม่ดีนะครับอันนี้แยกเป็น2ประเด็นนะครับแยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1เป็นที่บล็อก2เป็นที่การรีดโลหะนะครับแต่ผมว่าความน่าจะเป็นประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่องเหรียญนี้เข้าไปนะครับเวลาเราส่องเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยมันจะเป็นผดๆแบบนี้เห็นไหมครับเป็นผดๆๆๆๆๆๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะทำให้พิจารณาง่ายต้องบอกว่าทำให้พิจารณาง่ายครับการเป็นผดนี่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่พระบางอย่างเป็นผดไม่ได้นะคือพระบางอย่างเป็นผดไม่ได้ครับนะครับนะครับพอดูข้างหน้าเสร็จนะครับพอดูข้างหน้าเสร็จนะครับคุณจำนะครับนี่ครับความคมชัดนะครับนะความคมชัดบนเหรียญนะครับความคมชัดบนเหรียญเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดแนวสันนะครับเวลาเขาปั๊มเนี่ยนะครับโรงงานที่ปั๊มเนี่ยการแกะพิมพ์ที่ดีนะครับสวัสดีครับคุณชนินนะครับการแกะพิมพ์ที่ดีนะครับมันจะมีสันนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตง่ายๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสันเห็นไหมครับเป็นสันถ้าของเก๋สันพวกนี้นะครับจะล้มนะครับของเก๋เนี่ยนะครับคุณไปดูนะสันพวกนี้มันจะล้มนะครับมันจะไม่คมแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นสันๆเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสันเลยนะครับของแท้ต้องเป็นสันแบบนี้นะครับเป็นสันแบบนี้เหรียญรุ่นนี้มีหลายเนื้อนะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงผมเข้าใจว่าอาจจะมีทองคํามีนาคหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมเคยเห็นเงินกับทองแดงนะครับดูหูเจาะจําไว้นะครับเหรียญโบราณนะสวัสดีพี่ชาติปัจจีนครับเหรียญโบราณหูจะเจาะเล็กๆคุณจําไว้เลยเนี่ยหูจะเจาะไม่ใหญ่ถ้าเป็นหูในตัวหูจะเจาะไม่ใหญ่แล้วให้คุณสังเกตครับโคนหูนะโคนหูเหล่านี้นะครับคนหูเหล่านี้นะครับจะมีเส้นขนแมวเล็กๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีคล้ายๆรอยแตกนะครับคล้ายๆรอยแตกเดี๋ยวให้ดูนะครับรอยเส้นแตกคมๆเห็นไหมครับแล้วโคนเหรียญนี่จะเป็นเส้นขนแมวเล็กๆเห็นไหมครับนะครับแล้วหูเจาะเล็กๆนะครับเล็กๆไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับพอพลิกหลังครับสิ่งที่ท่านจะสังเกตเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะสังเกตเลยพอพลิกหลังมาปั๊บนะครับท่านดูเหมือนเดิมครับดูเหมือนหน้าดูหน้าครับความคมชัดนะครับหลวงพ่อในโบสถ์เนี่ยต้องชัดมากครับชัดมากเม็ดประสบเป็นเม็ดเม็ดเลยสังกติเป็นเม็ดบัวเป็นเม็ดเม็ดล่องลึกเลยนะครับต้องมีความคมชัดครับของเก๋ไม่คมชัดครับของเก๋ติดทุกอย่างแต่ไม่คมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณดูครับเห็นไหมครับความคมชัดนะเห็นไหมตัวหนังสือเห็นไหมขนาดไม่ค่อยแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าคมยังลึกนะครับเป็นสันเป็นแท่งเห็นไหมครับนะครับใต้ฐานมีเก๊ครับมีหกของเหรียญละเป็นแสนมีเก๊แน่นอนครับเหรียญหนึ่งราคาหลักแสนมีเก๊อยู่แล้วคุณดูตรงนี้นะครับใต้ฐานเนี่ยเส้นขนแมวตรงนี้จะคมมากนะครับเส้นใต้ฐานขนแมวตรงนี้จะคมมากเห็นไหมครับเส้นซ้อนตรงนี้จะคมมากไหมครับนะครับคมมากนะครับคมมากๆตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวหนังสือเป็นท่านเป็นแท่งเป็นสันและเหรียญโบราณนะครับถ้าปั๊มซ้อนๆนะครับถ้าปั๊มขยับอย่างเงี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับโอกาสแท้สูงเลยเหรียญโบราณนะครับถ้าปั๊มแล้วขยับนะครับขยับตัวหนังสือขยับอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าขยื่นพระที่ปั๊มขยื่นโอกาสแท้จะสูงเพราะว่าอะไรครับคนที่ทำเก๊เนี่ยเขาจะไม่เอาพระที่มีการปั๊มซ้อนหรือปั๊มขยื่นหรือปั๊มแตกไปทำแม่พิมพ์เพราะว่าทุกเหรียญที่ออกมาเนี่ยที่เป็นตัวลูกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเพราะนั้นเขาจะไม่นิยมเอาไปทำนะครับแล้วพื้นเหรียญนะครับเนี่ยถ้าเป็นกับกาบแบบนี้นะครับโอกาสแท้มีมากนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากาบแล้วแท้นะแต่มีมากเขาเรียกว่ามีมากมีโอกาสแท้มากถ้าเป็นกับกาบแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเป็นกับกาบเนี่ยพื้นไม่กับกาบเนี่ยครับพื้นไม่กับกาบเนี้ยโอกาสแท้มีมากแต่ไม่ได้ใช่ว่าจะแท้นะครับ
คือถ้าเป็นกราบแล้วแท้เลยไม่ได้นะถ้าเกิดต้องบอกว่าคือคนทำพระคนทำพระปลอมเนี่ยนะครับพระปลอมเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มากนะครับคนทำพระปลอมต้องเป็นคนเป็นพระนะครับถึงจะทำเก๊เหมือนนะครับถ้าไม่เป็นพระทำไม่ได้ครับเพราะเขาไม่รู้หลักการพิจารณานะครับพอคุณดูเสร็จคมเสร็จแล้วนะครับคุณดูคมเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะดูนะผมจะบอกคุณว่าคุณดูขอบพวกนี้นะครับหารอยปิ้นพวกนี้นะครับเนี่ยรอยปิ้นตามขอบเหรียญนี้อาจจะมีการแต่งตะไบนะครับแล้วคุณดูขอบตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆตะไบฟันแท้ครับเหรียญโบราณจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฟันแท้คุณหารอยปิ้นให้เจอนะครับหารอยปิ้นธรรมชาติเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มโบราณนะครับเป็นเหรียญปั๊มโบราณพอเป็นเหรียญปั๊มโบราณเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มโบราณการที่เป็นเหรียญปั๊มโบราณเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันจะต้องมีรอยปิ้นมากน้อยต้องปิ้นเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆมากๆน้อยๆเนี่ยจะปิ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมปิ้นเห็นไหมคุณหารอยปิ้นนะครับปิ้นตั้งๆนะครับเนี่ยข้างล่างปิ้นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยข้างล่างตรงนิ้วผมเนี่ยนะครับปิ้นตั้งเห็นไหมครับปิ้นตั้งเห็นไหมครับเนี่ยรอยปิ้นตั้งเห็นไหมครับมันจะปิ้นตั้งเห็นไหมครับนะครับนี่คือต้องปิ้นตั้งหูเจาะสำคัญครับผมบอกไปแล้วหูเจาะจะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับแล้วก็ปิ้นหลังเห็นไหมครับพอปิ้นหลังเนี่ยก็จะมีการแทงตะไบออกเพราะว่ามันคมเขาถึงแทงตะไบออกนะครับคือมีการเก็บตะไบนะครับปิ้นหลังเห็นไหมครับเห็นไหมครับปิ้นหลังเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเป็นเบสิกการดูเหรียญนะนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมจะบอกให้เพื่อนๆดูตัวตัดสุดท้ายนะครับพอคุณดูหน้าเสร็จแล้วนะครับคุณดูหลังเรียบร้อยแบบที่ผมบอกนะครับคุณดูเรียบร้อยนะคุณจำครับคุณต้องมาจำตัวตัดข้างคุณพลิกเหรียญแบบนี้นะครับคุณจำไว้นะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวตัดนะแต่คุณผมบอกว่าให้คุณเล่นตัวตัดแบบอย่างนี้ไว้นะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเงินจะเป็นแบบตัวตัดนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าทองแดงต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณหยิบเหรียญมาแบบนี้นะครับแล้วคุณพลิกนิดหนึ่งครับคุณจะเห็นร่องตัดนะครับเป็นตัดโบราณนะครับตรงข้างบนเลยเนี่ยมันจะเป็นฟันเฟืองเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นฟันเห็นไหมครับเนี่ยร่องๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะคล้ายๆฟันเฟืองนะครับจะคล้ายๆฟันเฟืองหยาบๆนะครับขออนุญาตนะครับจะคล้ายๆฟันเฟืองหยาบๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นขั้นๆหยาบๆนะครับหยาบๆเห็นไหมครับเข้าใจง่ายเลยนะครับเข้าใจง่ายแล้วเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเราก็สังเกตนะครับเราก็สังเกตเป็นตัวตัดโบราณนะครับดูร่องดูขีดนะครับมันจะมีฝั่งนี้เพื่อนๆ นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คุณดูตรงนี้ครับนะครับร่องที่3 1 2ร่องที่2ตรงนี้ครับจะเป็นร่องชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเป็นร่องชัดเจนเลยเห็นไหมครับชัดเจนเลยเห็นไหมครับร่องแล้วมี2ขีดอย่างนี้นะครับจำตัวตัดนี้ให้แม่นนะครับนะครับพอมาร่องที่3ก็จะมีเหมือนกันนะครับมีร่องอีกร่องหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นร่องตัวตัดเห็นไหมครับคุณต้องจำตัวตัดนี้ให้แม่นๆนะครับคุณต้องจำตัวตัดนี้ให้แม่นๆนะครับคุณจำตัวตัดนะครับรุ่นนี้เป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นเหรียญปั๊มโบราณเขาเรียกว่าตัวตัดปั๊มโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องจำตัวตัดนะครับให้แบบนี้นะครับแล้วเป็นตัดทีเดียวนะครับเป็นตัดขาดเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับดูประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้นะครับมันก็จะมีส่วนอื่นอีกนะครับที่ใช้ดูนะครับแล้วหลวงพ่อลุงเนี่ยนะครับคุณไปสังเกตดีๆนะครับหูมันจะต่ำกว่าเนี่ยนะครับ
คุณสังเกตดีๆเนี่ยหูเนี่ยหูตัวปั๊มเนี่ยมันจะต่ำกว่าตัวเหรียญนิดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรงคอเหรียญนะครับหูตัวปั๊มเนี่ยมันจะต่ำกว่าตัวเหรียญนิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับจะต่ำกว่าตัวเหรียญนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับตรงนี้หนากว่าตรงนี้นะครับหูนะรุ่นแรกก็เหมือนกันหูจะบางๆนะครับเห็นไหมครับมันจะต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับตรงคอเหรียญเนี่ยมันจะต่ำกว่าพื้นเดิมนิดหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับจะต่ำกว่านิดหนึ่งนะครับตรงคอแล้วก็ลายตัดตัวนี้ใช้ได้นะลายตัดตรงคอเหรียญนี่ใช้ได้นะครับใช้ในการพิจารณาได้นะครับผมบอกให้นะครับจำแม่นๆตัวตัดนี่เป็นตัวตัดโบราณนะครับจำแม่นๆนะครับจำแม่นๆนะครับพลิกมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นเฟืองๆตรงนี้คุณเห็นเลยเนี่ยตรงนี้เป็นเฟืองๆนะครับนะตัวตัดหยาบๆนะครับนะครับการพิจารณาก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เหรียญนี้น่าจะสร้างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปี88นะนะครับปี88นะครับแล้วเหรียญส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับจะเป็นผดๆนะครับที่เคยเห็นนะส่วนมากจะเป็นผดๆแบบนี้อย่างนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับนะครับราคาสนทนาหลักแสนอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนอาจจะหลักหมื่นเดี๋ยวนี้หลักเดี๋ยวนี้เป็นแสนนะแล้วก็ด้านหลังนะครับดูความคมชัดนะครับดูรอยปิ้นที่ผมบอกนะครับดูหูเจาะดูความคมชัดดูพื้นผิวเหรียญดูขอบปิ้นนะครับดูขอบปิ้นพวกนี้หาให้เจอนะครับหาให้เจอไม่ล่างก็บนไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหาให้เจอนะครับหาให้เจอตรงนี้นะครับขอบพวกนี้ก็จะคล้ายรอยหนูแทะฟันแทะนะครับแล้วก็มีการแต่งตะไบนู่นนี่นั่นนะครับก็พิจารณานะครับรายละเอียดรวมๆนะครับอย่าไปจุดประเด็นคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดคือตัวตัดจำตัวตัดให้แม่นนะครับหน้าเหมือนหลังเหมือนถ้าตัวตัดไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับก็เล่นตามนี้นะครับอย่าให้ผิดแบบจากนี้นะครับให้เล่นให้เน้นให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลังพระพุทธนะครับหรือว่าหลังเป็นหลวงพ่อในโบสถ์นะครับก็ยังไงก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันให้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปต่อยอดเอานะครับหลายๆอย่างก็ใช้เบสิกเหรียญดูบางอย่างเราไม่เคยซื้อไม่เคยขายแต่เรามีเบสิกเหรียญในการดูเราก็สามารถดูพระได้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับขอให้เราเข้าใจโอเคครับวันนี้ทิ้งความรู้ไว้เท่านี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับทาง YouTube ก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นโพสต์แรกด้วยนะครับกดถูกใจกดติดดาวให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับ